สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกม The Sims 4นะคะกับภาคที่มีชื่อว่า Discover University ภาคที่ภาคที่แล้วนะคะพี่สาอ่านชื่อภาคเสริมผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะภาคเสริมเขาชื่อว่า Discover University นั่นเองมาตอนนี้นะคะพี่สาได้เงินตั้งตัวมานะคะแล้วก็เราได้ทำการย้ายหอพักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคือมันจะค่อนข้างอยู่ได้ลำบากนิดนึงมันไม่มีครัวแล้วก็ตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด 30,000 นะคะถ้าเกิดถือว่าในโลก The Sims เนี่ยถือว่ารวยมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำอะไรนั้นพี่สาจะมาทำการปรับแต่งบ้านพักของเราก่อนนะคะอันนี้เป็นบ้านพักที่วิสาเช่าไว้นะเพื่อมาเรียนเนี่ยแหละก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนเตียงเพราะว่าการที่เรามีเตียงนอนที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะคะนอนได้อย่างสบายๆเราจะปรับห้องนอนของเราเอาให้มันกลางๆซิแบบนี้ยังไม่แต่งอะไรมากนะคะยังไม่แต่งอะไรมากแค่ทำให้มันน่ารักเอาเปลี่ยนเป็นสีห้องเปลี่ยนสีห้องเป็นสีน่ารักไปปะเฮ้ยวันนี้มันก็จะแบบเป็นแนวแบบนี่แนวซากุระเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นพรมสีชมพูห้องพี่นายอยู่ขึ้นมาตั้งเยอะเตาในห้องครัวพี่สาจะเลือกเตาที่มันจะไม่พังง่ายๆนะคะคุณภาพอาหาร10นี่เอานี้เลยสวยดีแล้วก็ไหนๆเปลี่ยนเตาก็เปลี่ยนตู้เย็นเลยก็ดีนะตู้เย็นเราก็จะเลือกเป็นอันนี้จะได้เข้าชุดกันง่ายเรียบร้อยก่อนอื่นเลยตอนนี้เป็นเวลา5:00พี่กดนอนหลับก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่ากิมจิบอกไม่ไหวแล้วโอ้โหตื่นแล้วหรอไม่เต็มเลยอ่ะมาทานอาหารก่อนละกันทำกินอาหารเช้านะคะเป็นไข่คนกับเบคอนพี่กิมจิกินไข่คนไข่ที่เอามาคนเอามากวนให้เป็นเนื้อมันไม่ใช่ไข่มนุษย์ตื่นหูยไม่ได้กินอาหารดีๆแบบนี้รสชาติฝีมือตัวเองมาตั้งเนิ่นตั้งนานแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยมานั่งจัดหอเดี๋ยวขอมีตังค์สักน้อยหน่อยค่อยมาทำบ้านพักใหม่เอาให้สวยเลยร้องไห้ออกมาอ้าวเป็นอะไรอ่ะกิมจิร้องไห้ออกมาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ละแวกบ้านเดี๋ยวใครอ่ะเจอแมนซาราเต้เฮ้ยหน้าตาดีโคตรชวนเพื่อนบ้านเข้ามาในบ้านเลยไม่ค่อยออกนอกหน้าเลยสวัสดีค่ะหูเสียงอย่างนุ่มเดี๋ยวเปลี่ยนการแต่งกายก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเราต้องใส่ชุดที่แบบน่ารักหน่อยชุดนี้แล้วกันเปลี่ยนตอนนี้ทันอยู่ปะสวัสดีค่ะเราไปทำความรู้จักบ่นเรื่องสารพัดปัญหาถามเรื่องอาหารเราต้องทำความรู้จักกับเขาก่อนนะคะเป็นมิตรพี่จะคุยอะไรขอคำแนะนำไปไหนอะกิมจีมันไม่ใช่เวลาจะไปนอนร้องไห้ปะล่ะกิมจีลงมาก่อนลงมาคุยนานๆจะมีผู้ชายหน้าตาดีๆโผล่มาทีนึงวันนี้เป็นวันแสดงความรักต่อสถาบันเดี๋ยวก่อนเราต้องแสดงความรักกับผู้ก่อนคิดว่าเขาคุยอะไรกันอยู่ตอนนี้กิมจิกำลังหาวิธีทำความรู้จักขอบคุณที่มาร่วมงานถามเรื่องสนทนาเรื่องสันติภาพของโลกเป็นมิตรพี่พยายามเป็นมิตรกับเขาอยู่นะคะแล้วก็ผลเรื่องสารพัดปัญหาไม่น่าจะดีนะเราทำความรู้จักเขาก่อนดีกว่านะคะอันนี้พี่ทำความรู้จักกับเขาเลยมันคุยเป็นกลุ่มมากฉันไม่อยากคุยกับพวกแกฉันอยากจะคุยกับผู้ชายกิมจินั่งหน่อยยืนหน่อยมากใครมาเพิ่มอีกเนี่ยไวชราเอรัมเอลดอร์เบอรี่นี่ลิลิธโอ้โหแล้วคนแบบมาบานพี่จะคุยกับเขาว่าบ่นสารพัดตอนนี้กิมจิเศร้ากิมจิต้องพยายามแบบบ่นสารพัดปัญหาเขาไม่บ่นกับคนเดียวอะเขาบ่นกับทุกๆคนเลยตอนเนี้ยเอาเวนตอนนี้ทุกคนแบบเซโนกับเรามากนะสนทนาเรื่องสันติภาพของโลกเอาไปไหนแล้ววะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันปะเนี่ยอย่านะคุยกับคนนี้ท
ทำความรู้จักเราต้องทำความรู้จักกิมจิไปไหนแยะกิมจิเธอจะเศร้าเรื่องอะไรอ่ะมันหยุดอันแสนอัปยศจากการทำวันหยุดสำคัญล้มเหลวนะคะนับเป็นการฉลองวันหยุดที่แย่ๆเฮ้ยช่างมันเถอะกิมจิอย่าเศร้าดิผู้ชายมาแกจะเศร้าทำไมพูดให้จิตใจแจ่มใสกิมจิมาเราต้องแสดงความร่าเริงเราต้องเป็นผู้หญิงที่ร่าเริงผู้ชายจะได้ชอบกิมจิได้เรียนรู้อุปนิสัยของเจอแมนต่อไปนี้นี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเจอแมนเด็กชายเจอร์เมนขอคำแนะนำหน่อยขอคำแนะนำเจอร์เมนหน่อยทำไมต้องคุยกันเป็นกลุ่มอะทุกคนออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันจะคุยกับเจอร์เมนพี่พยายามจะหาเรื่องคุยกับคุยเรื่องมูลค่าสินทรัพย์ไม่ดีนะทุกคนการคุยกันเรื่องเงินทองทองกับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีเพื่อนร่วมห้องหรอ Ask to be new roommate เฮ้ยจริงอะอุ้ยไม่ได้เราเพิ่งรู้จักกันเราจะมาชวนผู้ชายมาอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเป็นมิตรกับเขาก่อนเขาโอเคกับเราไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเขาโอเคกับเราหรือเปล่านะแต่ตอนนี้พี่ไม่โอเคกับสามคนนี้แกมาทำอะไรที่บ้านฉันเยอะแยะแต่ไปเพราะเหตุนี้อะโหนานๆจะมีผู้ชายแล้วหรอพี่ไม่คิดเลยว่าพี่จะมาเจอสุดยอดตื่นเต้นอะกิมจิขับถ่ายแล้วตอนนี้วันนี้มันหยุดปะวันนี้กิมจิมีเรียนไหมอะเริ่มในอีก2วันเริ่มในอีก3วันโอเควันนี้กิมจิไม่มีเรียนทุกคนพี่ว่ากิมจิต้องการจะนอนแล้วล่ะเจอเมนคะเดี๋ยวกิมจินอนเต็มอิ่มแล้วกิมจิโทรหานะแตงนอนก่อนตอนนี้พอแล้วนะคะพี่ให้กิมจินอนถึง4โมงเย็นเพราะว่าให้นอนแค่ครึ่ง2ชั่วโมงพอเพราะว่าถ้าเรานอนเยอะเดี๋ยวกิมจิจะไม่นอนหลับกลางคืนและให้นางตื่นซะเดี๋ยวนี้เลยใครเขายังอยู่ในบ้านฉันอยู่ดิลิลิธจะมาเป็นรูมเมทฉันหรอเก็บกวาดละกันเก็บกวาดบ้านก่อนตอนนี้เรามีการบ้านที่จะต้องทำนะคะการบ้านจะอยู่ในนี้โอเคการบ้านมหาวิทยาลัยเดี๋ยวค่อยทำกิมจิจะทำการบ้านกิมจิต้องหาโต๊ะก่อนใช่ไหมมีโต๊ะว่างๆอีกตัวนึงไว้ทำการบ้านที่จะไว้อย่างนี้อย่างนี้ได้ปะแล้วก็เป็นเก้าอี้สองตัวอันนี้เปลี่ยนสีให้เหมือนกับอันนู้นไม่เหมือนกันยังไงโอ้ยกิมจิได้เวลาทำงานแล้วนะคะทุกคนพี่สมัครงานให้กิมจิอ้าวโอ้ยอดดูเลยนะคะกิมจิได้โดดงานใช่ที่ไหนแล้วฉันไปทำงานสายแค่นิดหน่อยๆเอากลับมาแล้วได้เงินมา115บาทเราจะผ่านเงินไปวันๆไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้เงินโอ้ยตอนนี้ทำงานทีเหนื่อยล้ามาทำอาหารเป็นมักกะโรนีกับชีสผลไม้ชนิดใดก็ได้เรามีมะนาวอยู่เรามีสลัดทำสลัดกินนะคะเป็นผู้หญิงต้องรักสุขภาพพอกินสลัดเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวปั้นมาหมาหอนเหมือนหมาป่ามาหอนเหมือนหมาป่ากันซะหน่อยสิคาราโอเกะหอนเหมือนหมาป่าแรงมากวันนี้วันหยุดนะคะไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปมหาลัยอีก1วันนะคะหยุด2วันมาแชทเข้าหาคุยกับคุยกับเจอเมนทุกคนเราต้องคุยกับเจอเมนกิมจิผู้ชายต้องรอเอ้ยผู้ชายกำลังรออยู่คุยกับเจอเมนก่อนตอนนี้เราได้ทำการโอ้โหดูเจอเมนแต่งตัวโคตรจะหล่อมีใส่แว่นด้วยอ่ะตอนนี้พี่กับเจอเมนนะคะทำการมาอ้าวทำไมเดินแยกกันอย่างนั้นล่ะกิมจิไปไหนอ่ะโอ้ยตังค์ฉันเธอยิ่งไม่มีเธอยิ่งให้ตังค์เขาอีกซื้ออาหารซื้อผัดหมูเปรี้ยวหวานผัดมะเขือม่วงเปรี้ยวหวานผัดเต้าหู้มาโฝหมู มันคืออะไรวะอันนี้น่ากินอยู่รับประทานเลยขอ1จานค่ะแหมลองชิมซีเอาไปไหนละจับจอไม่ทันแล้วกิมจิตอนนี้พี่ออกมาเที่ยววันหยุดนะคะกับผู้ชายพี่นัดผู้ชายในการที่เราจะมาเฮ้ยมันต้องมาร้องคู่กันแล้วล่ะเจอเมนนายโรแมนติกเฮ้ยอย่าไปกินดีเดี๋ยวผู้ชายเห็นดูเหมือนว่ากิมจิจะมีปัญหาเรื่องการใช้ตะเกียบจริงดิกิมจิจะกินอย่างนั้นไม่ได้นะนี่ใครอ่ะจะมาคุยกับเอลิก้าทำไมคุยกับเพื่อนสิ
ตื่นเต้นเรื่องอัลบั้มเพลงใหม่วันนี้เป็นไงบ้างมาคุยกับเจอร์เมนดีคิมจิทำไมชอบขัดคุยนี่คุยกับผู้ชายนี่เจอเมสนใจผู้หญิงหน่อยสนใจกินจีหน่อยฉันอุตส่าห์ชวนนายมานะเรากดไม่ให้คนอื่นคุยกับเราได้ไหมเนี่ยเราอยากคุยกับ2คน3คนที่จะเลือกเป็นมิตรรัวๆนะฮะถ้าพี่กอดเนี่ยเขาจะทำการผักใส่ไล่ส่งเราไหมอย่าดีกว่าทุกคนชมเชยเรื่องการแต่งกายก่อนละกันอย่ายุ่งฉันจะคุยกับผู้ชายเฮ้ยเราไปร้องคาราโอเกะไหมร้องคู่เพลงป๊อปร้องคู่เพลงป๊อปกับเจอแมนดีกว่าทุกคนเราไปรับฟังบทเพลงของระหว่างกิมจิกับเจอแมนนะคะผู้ที่จะเป็นคู่จิ้นกันในอนาคตนะคะมาแล้วมาแล้วพร้อมเริ่มUpala Gorf, Upala Zembi, Upala Tway, even Zebatow. Bruni Sporf, Bruni Wemby, Exibay, Zebatow, Emwe Marmoujow, Zumba Lepchu, Gumby Day, Zumba Gorsu.พี่เกลียดเสียงอีเจอร์เมนมากร้องไม่ได้ตรงคีย์เลยพูดให้กำลังใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีกหน่อยไหนก็จะร้องได้เพราะขึ้นเองแหละเดี๋ยวมันก็เชนพูดให้จิตใจแจ่มใสพี่จะคุยในเรื่องแง่ดีๆกับเขาตลอดนะคะชนสะโพกตื่นเต้นเรื่องที่สนใจชนสะโพกไปถ้าเขายอมชนสะโพกกับพี่จะทำการสารภาพรักกับเจอเมนพี่หลงรักเขามานานแล้วตั้งแต่แรกเจอพี่รักเขามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เฮ้ยเขายอมโชว์สะโพกกับเราทุกคนสารภาพรักโรแมนติกจีบเลยยังโสดอยู่ไหมถามเขาก่อนว่ายังโสดอยู่ไหมเจอเมนฉันมีอะไรจะถามอ่ะในโสดหรือเปล่ากิมจิได้รู้ว่าเจอแมนยังโสดยังโสดอยู่ตรงนี้มาเมื่อเจอแมนโสดนะคะเราก็ทำการสารภาพคนที่สนใจเขินมุกเสี่ยวเขียวกับรักนายอย่าเพิ่งเห็นว่าเราไม่มีค่าถ้านายยังไม่เห็นท่าเราก่อนเฮ้ยว่าเจอเมนจะไปไหนอะกลับแล้วหรอเจอเมนบอกเจอเมนจะกลับแล้ววะทุกคนอบกอดด้านหลังใครคุยกับข้าอย่าเพิ่งมาคุยตอนนี้เจอเมนกลับบ้านแล้วเซ็งโดนทิ้งล้างร้องเพลงร้องเดี่ยวพ็อปสวดมนต์อธิษฐานแบบเล่นๆคืนนี้อยากได้กี่ครั้งร้องเพลงพิชินได้หรอคืนนี้อยากได้กี่ครั้งอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวที่ไหนๆก็ว่างแล้วนั่งทำกันบ้านต่อพอทำกันบ้านเสร็จไปแล้ว1วิชาหรอถือว่าดีนะแกจะมาคุยกับฉันตอนนี้ไม่ได้ฉันกำลังนั่งทำกันบ้านอยู่เปล่าพี่จะสคริปต์ให้นางทำกันบ้านเร็วๆไปนะคะแล้วก็ถือว่าได้เจอกับคนเยอะๆก็ไม่เสียหายเนาะเดี๋ยวเราค่อยตอนนี้เป็นเวลา4โมงยังทำกันบ้านได้อยู่พี่เลือกทำกันบ้านวิชาอะไรเนี่ยทำการนำเสนอทำข้อสอบปลายภาคทำกันบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังทำกันบ้านพี่ทำกันบ้านเสร็จหมดแล้วหรอโอ้มันขึ้นเร็วมากถึงเวลาการแข่งขันการประกวดร้องเพลงที่ร้านคาราโอเกะแล้วมาเฮ้ยพี่อยากประกวดอ่ะพี่ต้องทำไงใครมาร้องเนี่ยชู
ใครจะคุยกับเราเยอะแยะมากมายขนาดนี้พี่อยากร้องเพลงดูการร้องคาราโอเกะแล้วเราจะมาประกวดยังไงอ่ะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเขาต้องการคุยอะไรกับเราขนาดนั้นดูการร้องคาราโอเกะเฮ้ยพี่สามารถร้องได้ไหมร้องเพลงเฮ้ยนี่ไงร้องได้เดี๋ยวสคริปต์ก่อนเดี๋ยวใครเข้ามาเขย่าแล้วแต่ยังไม่คนนี่คือชื่อเพลงจริงไหมนะสาบานคืนนี้อยากได้กี่ครั้งสุดสัปดาห์คือพี่ก็อยากร้องคืนนี้อยากได้กี่ครั้งที่ฉันบอกรักเธอแต่ว่าพี่รู้สึกว่าชื่อเพลงร้อนรนไปด้วยหลักค่ะตาเหลือไปเห็นพี่รู้สึกว่า 3-4 เพลงนี้มันไม่ได้ไงมันต้องบกเพิ่มความโด่งดังไปด้วยนะพี่จะเริ่มเลือกเพลงเขย่าแล้วแต่ยังไม่คนมาร้องกันดีกว่าไหนพ่อไหมจ้าดาว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 บิมบิบูชาบีเบรย์มาวูบลูบินอัพโยโฮเย่มารูนี่เดซี่ทเวย์จ้าดีดาวดีดาวดาวมาวูกลาร์โยZablo Nimburu Brango Zablo 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 Yeah Zablo Yeah Zablo Zablo ไม่รู้จะขำใครขำตัวเองกับขำซิมด้วยเนี่ย2ร้องเพลงถึงระดับ3แล้วกิมจิทำคะแนนไป43เต็ม100โดยจะประกาศผู้ชนะเมื่อการแข่งขันจบแน่นอนนะคะพี่จะอ่านข้อความเต็มๆยังไงมันไม่ยอมเต็มว่ะทุกคนเอ้าไม่ใช่ละพี่ได้43คะแนนยังมีใครได้เต็มร้อยกว่าพี่อีกเหรอเนี่ยไหนมาดูโอ้โหแล้วมาหิวอะไรตอนนี้เนี่ยมีอะไรกินไหมเนี่ยซื้ออะไรกินได้ไหมเนี่ยอจาระ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 ดาคนนี้ชนะแน่เลยว่ะเพลงมันโอเคอะแต่ไม่นะแต่พี่สวยนะเขียวป่ะวะอันนี้มันค้างอยู่หรือเปล่าคุยอกก่อนใครเข้ามาหาเราอีกละไม่ไหวว่ะตอนนี้4ทุ่มแล้วนะพี่ไม่สามารถยืนได้เดี๋ยวพี่ขอดูตารางเรียนเริ่มในอีก2วันเริ่มในอีก17ชั่วโมงไม่ได้แล้วพี่ต้องกลับบ้านทุกคนพี่คงอยู่จนจบการประกวดไม่ได้นะเดี๋ยวมันน่าจะมีข้อความเด้งมาหรือเปล่าผลตัดสินออกมาแล้วไดจิชิมิซึเป็นผู้ชนะด้วย45คะแนนไว้แก้ตัวใหม่ครั้งต่อไปเฮ้ยตื่นแต่เช้าเลยนะคะตีสี่ตื่นแล้วนะคะไม่รู้ว่าตื่นเพราะความนอนอิ่มหรือว่าตื่นเพราะหิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารทานอาหารเช้าโดยการทานไข่ดาวกับขนมปังปิ้งนะคะวันนี้เราทำอะไรที่แปลกๆพี่จะเน้นทำอาหารกินเองนะคะเพราะว่าเราจะได้อุปนิสัยนะคะในการทำครัวได้เยอะขึ้นเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยมันเอาไปต่อยอดได้เผื่อเรามีครอบครัวเราก็ทำอาหารให้คนในครอบครัวเราทานเองอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้อร่อยๆนะเพราะว่าตอนพี่อยู่หอเรียนมหาวิทยาลัยพี่ก็อย่างเงี้ยพยายามหาอะไรต่างๆนานาแล้วก็มาอะแดปเพราะว่าเราไม่มีเครื่องครัวแบบเยอะเหมือนที่บ้านนะเราก็แบบเฮ้ยฉันมีอย่างงู้นอย่างงี้ฉันจะทำอะไรกินได้นะคะแล้วก็มันก็ติดมานะคือพี่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะแดปนี่คืออะไรดัดแปลงอาหารได้เก่งมากมีไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยพี่จะมาจับมาผสมกันและอร่อยนะทุกคนพี่ไม่ได้แบบเฮ้ยทำแล้วไม่อร่อยมันอร่อยจริงๆนะแกจะได้กินไหมได้กินจิโอ้ยตายแล้วเอ้าโอ้ยเก็บเอ้ากระทะอยู่นี่กิมจิอะไรของเธอเนี่ยได้กินอยู่ใช่ไหมโอเคเช้านี้นะคะเรามีภารกิจที่จะต้องไปทำก็คือเราจะมีเรียนในอีก10ชั่วโมงนะคะกับอีก9ชั่วโมงเป็นเฮ้ยเรายังทำกันบ้านไม่เสร็จเลยอะ
เฮ้ยเหลือกันบ้านกิมจิทำกันบ้านเสร็จก่อนเธอต้องตั้งใจเรียนหน่อยนะกิมจิอย่าห่วงแต่ผู้ชายเดี๋ยวเลิกเรียนวันนี้เราจะนัดเจอกับเรเมนจะนัดเจอกับเรเมนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะให้เรเมนมาอยู่กับเราให้ได้นะเป็นภารกิจของกิมจิเอ้ยทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอเช็คดูก่อนเสร็จแล้วเยี่ยมด้านนี้คือมันทำอะไรได้อ่ะวางบนพื้นโลกไม่ได้ละเมื่อเราทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการอาบน้ำคือพี่ตั้งใจจะให้นางใส่ชุดสีเหลืองแต่ว่ากิมจิเขาอาบน้ำเสร็จเขาก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้มาแล้วนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะไหนๆก็เปลี่ยนมาแล้วก็ช่างมันไว้มาเก็บกวาดบ้านหน่อยสิเก็บเข้าที่ให้มันเรียบร้อยหน่อยแล้วก็เก็บกวาดบ้านจะได้ไม่รกเผื่อผู้ชายเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามีเงิน 20,000 แล้วก็ยังพอแต่งบ้านแต่งห้องอะไรต่างๆนานาได้อยู่ทำไมอึดอัดด่ะอ่างน้ำคุณภาพต่ำโอ๊ยตายแล้วตายแล้วกิมจิได้เลยอยากได้คุณภาพดีใช่ไหมพี่จะซื้อให้นะฉันจะจัดการให้เธอรวยอยู่แล้วกิมจิห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยอ่างอาบน้ำคุณภาพสูงนี่โอ้โหติดปีกไปเลยไม่ดีไม่ดีพี่จะใช้อ่างน้ำที่เป็นแบบอ่ำน้ำเงาวับอย่างนี้เหรอสีอ่างโอ้โหสีหวานเวอร์จริงๆการแต่งเป็นเทมเพลตอย่างนี้ก็สวยดีนะเนี่ยแบบเนี้ยพี่ว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแบบเอ้ยนี่ห้องน้ำยังเป็นห้องน้ำอยู่ปะเนี่ยน่ารักจัดๆแต่พี่ชอบห้องน้ำนี้มันดูแบบเรียบง่ายดีกิมจิชอบสีชมพูเอาเป็นแต่งเป็นห้องน้ำไม้ไม้ดีกว่าเนาะก็สวยดีนะนี่เลยแต่งเป็นเทมเพลตอย่างเงี้ยง่ายดีทุกคนคือห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำหรูมากหรูอะที่ไหนได้บ้านหรูสุดๆไม่ควรวางโต๊ะวางอย่างนี้ก็ได้ยังไงดีวะเนี่ย คือมันเล็กอ่ะเอาไว้อย่างนี้แหละพอเปลืองตังกิมจิตังเธอเหลือ 20,000 เธออุตส่าห์เก็บเงินมาทั้งชีวิตโฮลี่คราบเราเตรียมเรียนที่โรงเรียนเอ้ยที่มหาลัยกันเลยดีกว่าไปเรียนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จะทำการวาร์ปเข้ามาที่นี่เลยมันกดเข้ามาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอาคารรวม Foxbury เน็ตแรงมาเรามาเรียนคนเดียวอุปนิสัยที่ดินเน็ตแรงพี่ชอบตรงนี้แหละนี่อะไรอ่ะกดไม่ได้นะคะที่นี่มีเล่นปิงปองแข่งด้วยหรอมีเพลงให้ฟังด้วยเต้นเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นมายืนเต้นใช่เวลามายืนเต้นไหมเนี่ยข้างบนน่ะไปข้างบนมีคนอยู่นี่คือเครื่องอะไรอ่ะสร้างแชตเตอร์บอร์ดปรับนิดจูนหน่อยที่สถานีงานหุ่นยนต์เฮ้ยทุกคนก่อนจะเต้นพี่ว่าเรามาสร้างโอ้สร้างไม่ได้อ่ะพี่ต้องมีชิ้นส่วนหุ่นยนต์พี่ต้องมีชิ้นส่วนหุ่นยนต์ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราพี่ว่าจะมาซื้อชุดมหาวิทยาลัยพาร์ทที่แล้วไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อและสวมกางเกงวอร์มสถาบัน Foxbury เสื้อฮู้สถาบันใส่เสื้อฮู้สถาบันเฮ้ยเรามีตังค์ซื้อทุกชุดเลยดีกว่าเดี๋ยวมาซื้อชุดนี้ก่อนอ้าวแค่นี้คือเปลี่ยนเป็นกางเกงอย่างเงี้ยเหรอโหต้องซื้อฮูดอ่ะต้องซื้อเป็นชิ้นทุกคนไม่ได้ซื้อแบบเป็นชุดน่ะแล้วก็ชุดมหาลัยซื้อสวมซื้อหมวกเอาให้ครบแจ็คซื้อหมวกด้วยสวมดิอ้าวน้ำเปล่าเอามาทำไมเอ้ามันไม่ยอมสวมอ่ะซื้อสินค้ามหาวิทยาลัยเผื่อใครอยากรู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะพี่จะเปิดให้ดูนะก็มีทั้งหมดก็จะมีเริ่มที่นักวิชาการก็จะเป็นพวกหนังสือการบ้านหนังสือการเรียนของเราต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกโฮมกู๊ดก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นของตกแต่งหอตกแต่งบ้านของเรานะอันนี้พรมขนาดแล้วจิชนอกบ้านก็สวยดีเนาะอันนี้น่าไปไว้ในห้องนอนแล้วมากเลยสีชมพู235บาทซื้อกระดาษพี่รวยเพราะเป็นรูปภาพนะคะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับโรงเรียนของเรามหาวิทยาลัยอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นเหมือนตารางได้อยู่พี่ซื้อเลยอันหนึ่ง
แล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนของโรบอทเมื่อกี้ใช่ป่ะที่เราจะไปทำกันแล้วก็เป็นกระจกเอ้ยเรามีชิ้นส่วนแล้วเหลือที่ลองซื้อไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะแล้วก็อันนี้คืออะไรอื่นก็เป็นจักรยานที่พี่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ฟุตบอลเอ้ยอันนี้แฮนด์มีดาวมินิอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นสไตลิสเป็นเอ้ยมีซื้อคอมพิวเตอร์มีซื้อสตีลฟรีดกล่องวิทยุเอ้ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองถังน้ำโอ้ยตายแล้วพี่ซื้อแค่นี้พอและหุ่นยนต์เนี้ยวางบนพื้นโลกไม่ได้แล้วพี่จะเอาหุ่นยนต์ขอบคุณที่อุดหนุนพี่จะเอาหุ่นยนต์มาทำการสร้างก็สร้างไม่ได้นี่ว่ามันคนละอันแล้วมันเอามาจากไหนอะจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนหุ่นยนต์แล้วพี่จะเอามาจากไหนอะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นมาสคอตของมหาวิทยาลัยเราอย่างเนี้ยตายแล้วนี่ใครอะผมชมพูนี่ใครอะหน้าตาดีเปล่าอะ พี่เป็นอะไรไปแล้วเราจะมีเรียนในอีกวิธีใครอีกอ่ะเฮ้ยหุ่นยนต์ใช่ปะทุกคนพี่เจอหุ่นยนต์พี่อยากมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์หยุด stop รอกิมจิด้วยกิมจิเออกิมจิอยู่ไหนอ่ะกิมจิมาคุยกับหุ่นยนต์กิมจิเรียนกิมจิทักทายก่อนทักทายเสร็จแล้วก็ไปเรียนไปเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวค่อยมาคุยทักทายไว้คือทักทายไว้ก่อนแล้วเราจะโทรหาได้เว้ยเพราะว่าเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ปะเดี๋ยวเราค่อยคุยเฮ้ยมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์เฉยโหพานี่พีกอ่ะเนี่ยเจอทั้งผู้ชายเจอทั้งหุ่นยนต์หรือว่าพี่จะแต่งงานกับหุ่นยนต์ดีวะทุกคนถ้าพี่แต่งงานกับหุ่นยนต์พี่จะเอ้ยแล้วทำไมไม่เข้าเรียนนะกิมจินี่เธอยังเข้าชั้นเรียนอยู่ปะเนี่ยทำไมเธอไม่เข้าเรียนชั้นเรียนจะเริ่มในอีก18นาทีไปเข้าชั้นเรียนดิกิมจิไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยอันขึ้นมากิมจิโดดเรียนเฉยเลยปฏิเถอะเฮ้ยใครที่ดูพาร์ทนี้อยู่นะพี่อยากได้ข้อเสนอแนะจากทุกคนนะคะพี่จะถามว่าระหว่างหุ่นยนต์กับเจอร์เมนพี่ควรจีบคนไหนดีทุกคนคือที่พี่เลือกจีบหุ่นยนต์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดีอะถ้าเกิดแบบพี่ถ่ายรูปคู่หุ่นยนต์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็แปลกดีเป้าไม่ทันแล้วพี่ว่าเจเนี่ยมันจีบหุ่นยนต์พี่อยู่แน่เลยมาดูสมองดีดูความแบบเฮ้ยมีความแปลกมากเวอร์ตอนนี้กิมจิไปเข้าเรียนอยู่นะคะทุกคนคะอย่าลืมนะใครดูอยู่ลองตัดสินใจแทนพี่หน่อยนี้ลองแบบลองบอกพี่เผื่อแบบมีใครอยากรู้ว่าแบบต่อไปอยากให้กิมจิแต่งงานกับเจอเมนหรือว่าอยากให้กิมจิแต่งงานกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูชื่อหุ่นยนต์ชื่อรอรินวัยหนุ่มสาวด้วยนะพี่ต้องฝึกร้องเพลงเพื่อความโด่งดังของตัวเองสาสาสารำคาญตัวเองมากเลยสาได้ตังค์6บาทคืออะไรวะใครไอ้นี่ดี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 เปลี่ยนเพลงเฉยจบกันไปด้วยการฝึกร้องเพลงแล้วกันทุกคนเดี๋ยวพี่สาขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่สานะคะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากจะเห็นกิมจิเป็นแฟนกับเจอเมนหรือว่าเป็นแฟนกับหุ่นยนต์กันแน่นะคะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนลาลาบาบาบาดาดาดีดาตาบาดาดีดา